าดูสถานการณ์ในต่างประเทศสำหรับภาพรวมของโควิดนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อโอมิครอนนะฮะคือตอนนี้เนี่ยอัตราของผู้เสียชีวิตก็เพิ่มมากขึ้นนะครับคือแซงหน้าเดลต้าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทางสหรัฐเองก็พยายามที่จะดูวิธีการในการที่จะป้องกันแต่ว่าแนวนโยบายของทางฝักฝั่งสหรัฐอเมริกากับยุโรปเนี่ยก็คือใช้ชีวิตร่วมกับทางโควิดแนวนโยบายเขาเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าทางฝั่งของเอเชียนำโดยทางจีนเองเนี่ยนะครับโควิดเป็นศูนย์ฮะแนวนโยบายค่อนข้างต่างกันและฮ่องกงเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะรับแนวนโยบายมาจากทางจีนด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีปฏิบัติการเชิงรุกนะครับในการที่จะปรับนะฮะตัวของโควิด19เนี่ยให้เป็นศูนย์ตามนโยบายของทางฝักฝั่งจีนนั่นเองซึ่งล่าสุดนะครับฮ่องกงประกาศให้ประชาชน 7,500,000 คนตรวจเชื้อโควิด19หวังที่จะควบคุมการระบาดให้ได้โดยเร็วที่สุดครับมาดูทางฝากฝั่งสหรัฐอเมริกากันก่อนนะครับรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19สายพันธุ์โอมิครอนขณะนี้มีจำนวนมากกว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อเดลต้าโดยนับตั้งแต่แอฟริกาใต้รายงานการพบเชื้อโอมิครอนไปยังองค์การอนามัยโลกเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2564จนถึงวันที่19กุมภาพันธ์2565สหรัฐมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มกว่า30ล้านคนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มกว่า 154,750 รายอย่างไรก็ตามเมื่อไปเปรียบเทียบกับช่วงวันที่1สิงหาคมถึง31ตุลาคม2564ซึ่งเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อเดลต้ารุนแรงที่สุดในสหรัฐพบผู้ติดเชื้อใหม่10ล้าน9แสนคนและมีผู้เสียชีวิตใหม่ 132,616 รายเท่ากับว่ายอดของผู้เสียชีวิตในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโอมิครอนสูงกว่าช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อเดลต้ากว่า17%เลยนะครับนี่ฮะของทางฝากฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับมีความเป็นห่วงกันขณะที่ทางรัฐบาลฮ่องกงครับก็สั่งให้พลเมืองกว่า7,500,000คนต้องตรวจหาเชื้อโควิด19ทั้งหมดซึ่งก็เป็นความพยายามในการควบคุมการแพร่ระบาดหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องครับขณะที่แคลลี่ลัมผู้บริหารฮ่องกงเนี่ยเปิดเผยว่าพลเมืองฮ่องกงก็จะต้องทำการตรวจหาเชื้อ3รอบเริ่มในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ฮ่องกงรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่หลายพันคนในแต่ละวันนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนถูกส่งเข้ามาให้ความช่วยเหลือฮ่องกงที่กำลังเผชิญปัญหาผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นทำให้โรงเรียนต้องปิดเทอมก่อนกำหนดในช่วงฤดูร้อนและมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมที่เข้มข้นและการควบคุมการเดินทางยังคงบังคับใช้ต่อไปนับว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ประชาชนทุกคนในฮ่องกงต้องรับการตรวจหาเชื้อไวรัสซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่ใช้อยู่ในประเทศจีนโดยเจ้าหน้าที่ในฮ่องกงซึ่งได้รับเสียงชื่นชมในการควบคุมไวรัสเมื่อ2ปีที่แล้วก็กำลังพยายามครับที่จะปฏิบัติตามยุทธศาสตร์โควิดเป็นศูนย์จึงต้องระดมการทำงานอย่างเต็มที่นะครับแนวนโยบายเนี่ยฝั่งของโลกตะวันออกกับตะวันตกเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ